คราวนี้หันไปมองฝ่ายค้านใช่ค่ะโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยใช่ค่ะแล้วมองทะลุถึงศึกซักฟอกศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตู่สองเขากำลังรับมีดเตรียมรอไว้แล้วค่ะฝ่ายค้านเหรอแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงปัญหาก็คือจนป่านนี้แล้วยังไม่รู้เลยจะสอยใครบ้างเขาจะอุบไปถึงไหนเนี่ยสอยเรื่องอะไรไม่แค่นั้นนะสอยใครบ้างยังไม่รู้ยังไม่ตกผลึกนั่นก็พอฟังได้แต่หันมาซักฟอกกันเองซะละในพรรคเพื่อไทยเข้าซักฟอกกันเองนะไอ้เรื่องจะซักฟอกใครในรัฐบาลตายกลายมาทะเลาะกันเองไปสังเคราะห์มาหันมาซักฟอกกันเองแทนที่จะซักฟอกรัฐบาลเนาะมันมีโจทย์ค่ะคุณเฉลิมจะไว้ชีวิตลุงป้อมจะไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจลุงป้อมคนในเพื่อไทยหลายคนก็สงสัยทำไมในเพื่อไทยก็มีคำถามฝ่ายค้านด้วยกันก็มีคำถามใช่ว่าทำไมฝ่ายค้านด้วยกันมีคำถามในพรรคเพื่อไทยด้วยกันเองก็มีคำถามค่ะปฏิเสธไม่ได้นี้ปรากฏว่าทำอธิบายคุณเฉลิมเมื่อวานก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะ คุณเฉลิมบอกว่าที่ไม่เห็นด้วยในการใส่ชื่อพลเอกประวิตรในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นั้นเนื่องจากเห็นว่าหากเป็นข้อมูลเก่าอย่างเรื่องบัญชีทรัพย์สินแหวนและนาฬิกาประเด็นนี้ถือว่ามันจบไปแล้วคณะกรรมการปปช.ได้มีการชี้มูลวินิจฉัยแล้วว่าไม่ผิดดังนั้นหากฝ่ายค้านจะไปอภิปรายในประเด็นนี้ก็เท่ากับว่าไม่ยอมรับการตัดสินของปปช.ที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฟังให้ดีนะอ่ะประโยคนี้ต้องฟังปกติเราจะเห็นท่าทีของฝ่ายค้านอย่างหนึ่งค่ะแต่เมื่อวานได้เห็นท่าทีของคุณเฉลิมก็อีกอย่างหนึ่งก็งงกันเหมือนกันนะหลายคนก็งงก็เท่ากับว่าไม่ยอมรับการตัดสินของปปช.ที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหนำซ้ำคนที่อภิปรายต้องรับผิดชอบตัวเองอาจจะมีความผิดติดคุกกันได้ก็คือว่าถ้าแปลอภิปรายลุงป้อมด้วยข้อมูลเดิมๆข้อมูลเก่าๆที่ปปช.ตัดสินแล้วติดคุกได้รู้ได้อย่างไรจะเอาข้อมูลเก่าๆไปเล่นงานลุงป้อมมีเรื่องกังเก่ากังใหม่กับเรื่องใหม่อีกต้องเยอะแยะทีนี้คุณเฉลิมบอกว่าในฐานะที่พรรคเพื่อไทยมอบให้ผมเป็นกุญสือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ อ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นถ้าพาทีมงานไปจบแบบนั้นเสียชื่อตายเอาเสียชื่อร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแต่หากใครมีข้อมูลใหม่ที่จะอภิปรายพลเอกประวิตรไม่คัดค้านเลยเอามาหรือยังข้อมูลใหม่อาการอย่างนี้แต่ว่าอะไรคะหลายคนถอดรหัสกันเยอะและด้วยวลีอย่างนี้ต้องถอดทีละวลีจากปากคนที่ชื่อเฉลิมอ้าวจากวลีไหนดีหลายคนมีคำถามเยอะใช่แน่นอนค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกมาท่าทีแบบนี้ทุกคนงงอึ้งกันไปเลยค่ะประธานโทษนะและยิ่งมีคำถามเยอะหนักเข้าไปอีกเมื่อสื่อใหญ่ระดับไทยรัฐนี่ไทยรัฐหัวเขียวฉบับวันเนี้ยฉบับวันเนี้ยวันนี้นะมีบทวิเคราะห์หน้า3ค่ะเขียนไว้ดังนี้ครับอ่ะต้องอ่านแล้วต้องฟังเขียนไว้ดังนี้ครับว่าแต่ข่าวล่ามาใหม่สูตรรัฐบาลพลังประชารัฐเพื่อไทยมาอีกรอบหลังได้ยินแว่วๆก่อนหน้านี้มีพรรคพลังประชารัฐเพื่อไทยชาติไทยพัฒนารวมพลังประชาชาติไทยประชาชาติและกลุ่มพรรคเล็กที่รวมกันเป็นกลุ่มกิจสังคมใหม่รวมเสียงคร่าวๆก็280กว่าทุ่มท้นบริหารงานสบายบรีและมีบทวิเคราะห์ต่อไปนะพรรคเพื่อไทยยามนี้นายใหญ่ทักษิณชินวัตรก็แกล้งตายปล่อยให้พักละเลงกันจนเละเทะแกนนำแตกแยกไร้เอกภาพสถานะมั่วๆแบบนี้สภาวะมั่วๆแบบนี้ไปร่วมรัฐบาลก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยทักษิณต้องได้อานิสงส์อะไรบ้างแน่ๆปฏิบัติการบอยคอตภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์มาอีกแล้วเหรอเอาไม่มีภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เขาไปไหนอะอนาคตใหม่ก็ไม่มีไม่มีเสรีรวมไทยก็ไม่มีไม่มีแต่สงสัยภูมิใจแต่ผมอยากเห็นเหมือนกันผมอยากเห็นวันที่พรรคลุงกำนันสามารถผสมกับพรรคเพื่อไทยได้และผมอยากจะเห็นเหมือนกันวันที่พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะผสมพันธุ์กับไม่ใช่ครับพร้อมที่จะจับมือกับพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลมันก็จะเป็นอะไรที่ฉูดฉาดทางการเมืองนะเป็นทฤษฎีทางการเมืองใหม่อีกสูตรนึงค่ะมันก็ยิ่งทำให้คำถามดังสนั่นประเทศ